ครับก็วันนี้จะมาสรุปอัปเดตของ Map Legend of Titan นะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะอย่างแรกเลยก็คือบอสใหม่นะครับนะตรงนี้นะครับเนาะหัวติดเลยนี่อ่ะนี่นะบอสตัวนี้เกิดทุกๆซีซั่นนะครับยกเว้นซีซั่นอะไรนะซีซั่นวินเทอร์นะบริเวณตรงนี้นะให้เราเลี้ยวขวามาน ี่ครับนะบริเวณพื้นที่ทรายตรงนี้นะเนี่ยจะเกิดบอสตัวใหม่นะครับนะนี่เลยครับเนาะอย่างต่อไปก็จะเป็นของที่ดรอปจากบอสนะครับก็มีแซนอาร์ติแฟกต์นะครับนะเกิดดรอปจากบอสตัวนี้เลยแล้วก็ชุดเมดนะครับนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเสื้อมีกางเกงนะแล้วก็มีส่วนหัวนะเนาะดรอปจากบอสใหม่นะครับนะโอเคอย่างต่อไปก็แก้มีเพิ่ม VFX Effect Render Withstand Option นะอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไงทุกคนสามารถปรับได้ครับเนาะมันเรนเดอร์เท่าไหร่นะใช่ปะน่าจะประมาณนั้นเนาะจะทำให้เกมลื่นขึ้นนะเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยเป็นศูนย์ปะโอเคนะมันปรับสุดนะอ๋อมันเป็นพวกเท็กเจอร์นี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนถ้าเราปรับลดลงเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่นี่หว่าหรืออะไรงงงงแฮะเนาะเออโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยง Exclusive นะครับที่เพิ่มมาใหม่นะเออได้จากการ Donate นะครับ Super Donate นะเกมพาสนะครับนะถ้าใครซื้อเกมพาสตัวนี้ก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะเดี๋ยวไปดูครับเออแล้วก็ส่วน Earth Artifact นะครับเกิดทุกๆซัมเมอร์นะครับเนาะแต่ผมไม่รู้นะจุดไหนนะเราไปดูแบบนี่นะไม่มีแฮะไม่ขึ้นโชว์นะแต่มันมีสัตว์มีมังกรตัวใหม่เพิ่มมาเนาะโอเคอย่างต่อไปโค้ดครับโค้ด Thank for 15k นะครับได้ Bissing Roll 15รอบเนาะก็ใครที่ไม่มีโลไปสุ่มพลังใหม่หรือฮะพลังที่ตัวเองอยากใช้ก็ไปใช้ได้นะโอเคแล้วก็สเกลิตันเนี่ยเขาปรับใหม่นะครับเนาะเป็นมอนที่เป็นสเกลิตันอ่ะมี ability ใหม่นะครับนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะดรอปของพาร์ฟอาวุธใหม่เนาะในอนาคตนะครับนี่นะตัวนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะไอ้ตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยเปลี่ยนพลังใหม่นะครับนี่นะเนี่ยนี่เนาะก็อัปเดตก็มีเพียงแค่นี้นะทุกคนเป็นอัปเดตเล็กๆนะไม่ได้อัปเดตอะไรใหญ่มากเนาะเดี๋ยวรู้สึกว่าเกมนี้จะให้โหวตเขาเรียกว่าอนิเมะนะที่อยากให้เพิ่มเข้ามาในเกมเนาะแบบธีมอนิเมะนะเดี๋ยวรอครับรอว่ามาแน่นอนนะไอ้ที่โหวตมันก็จะมีไอ้แท็กออเทนท่านไอ้อะไรอ่ะเรื่องมิโบลูนะแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนี่แหละทุกคนนะรอว่าเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามานะทุกคนนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเนี่ยเฮ้ยบอสเกิดหรือยังน่าจะเกิดไปแล้วเนาะบริเวณตรงเนี้ยรอนะรอบอสใกล้เกิดละบอสจะตายก่อนไปเนี่ยอ
เซิร์ฟปิงมากนี่ไงนี่นะครับดับบอกาละแต่เซิร์ฟปิงมากโอเคนี่นะนี่นะครับเนาะนี่ได้แซนอะไรเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยนี่คือคอนของดรอปของดรอปบอลนะเออเหนืออะไรกันเป็นอะไรเอ่ยเป็นสายเวทนะครับเนาะเป็นเหมือนที่ผ้าคลุมนะที่ติดหลังเนาะบวกมานา300เฮ้ยดีกว่าผ้าคลุมอันนี้เลยผ้าคลุมเมทเราอะเนี่ยเอ้ยเท่ากันเลยนี่เท่ากันเลยแต่เท่กว่าอุ้ยอุ้ยดีเลยโอเคนะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ